ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับมื้อนี้ทั้งช่องแอทวีสีมูลนะครับจะได้มาบอกเกี่ยวกับสาเหตุเป็นอย่างของการเผาถ่านถึงต้องยกเลิกนะครับหลายคนที่ว่ามีเต่านะครับประสบปัญหานะครับต่างๆหน้าๆนะครับที่ว่าได้เจอมากับตัวเองนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอาทิเช่นนะครับไม่ใหญ่เผาบ่ได้แน่ยังสินะครับแล้วก็เผายากเผาบ่ใหม่เผาไปก็มีปัญหาเรื่องไม่บ่เบิดไม่บ่สุกยังสินะครับแต่ที่นี่ทั้งช่องก็เลยพยายามแก้ปัญหานะครับทั้งแอดพยายามนำสิ่งต่างๆที่ว่าเกิดกับตัวเองแล้วก็จากประสบการณ์ที่เผามานะครับก็ได้มานำมาบอกนะครับเพราะว่ามี FC ถามมาเป็นอย่างคือเผาใหม่ไงเผาสิว่ามันยังยากเป็นอย่างคือบ่ย่อยให้มันน้อยๆจังซี่เผาง่ายจังซี่นะครับคือแอดมีเหตุผลของแอดอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับสาเหตุปัจจัยนะครับการเผาถ่านหนึ่งเขาต้องมีเครื่องมือมันบอกครับมีเครื่องมือครบแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มีเครื่องพานะครับแล้วที่นี่ในกรณีที่ว่าบ่มีเครื่องพาบ่มีเครื่องมือครบจังซี่นะครับที่แอดเฮ็ดก็เพราะหยังติเฮ็ดเพื่อคนบ่มีนะครับนะครับถ้าคนมีก็บ่มีปัญหานะครับแล้วที่นี่เป็นหยังคือมักเผาใหม่ใหญ่นะครับนะครับก็เพราะว่าบางที่ใหม่หน่อยนะครับถ้าเผาในเชิงธุรกิจนะครับเผาใหม่หน่อยสินะครับหรือว่าหน่อยกว่านี้นะครับมันเผาง่ายครับแล้วที่นี่เวลาได้ทานมานะครับมันเป็นทานก่อนหน่อยนะครับนะครับคนที่ทำธุรกิจการขายทานนั้นซื้อหูดีนะครับเพราะว่าต้องการได้ทานก่อนใหญ่ๆนะครับเวลาใส่ในกระสอบเวลาใส่อย่างกับจับแต่ถนัดแต่ถ้าใส่ในครัวเรือนบ่มีปัญหาครับในหน่อยก็ได้ครับนะครับก็เพราะว่าใส่ในกระสอบใส่อย่างกับบ่มีปัญหาเพราะว่าเฮาใส่เองแต่ที่แอดเฮ็ดนี่ก็คือเฮ็ดในเชิงธุรกิจไปนําจังซี่นะครับค้าขายไปนําจังซี่นะก็สิได้รู้ว่าสาเหตุที่ว่าแก้ปัญหาจังได๋จังซี่เขาเรื่องว่าเป็นหยังคือเอาใหม่ใหญ่จังซี่มาเผาแม่นบ่ครับอย่างเช่นการตัดใหม่นะครับมันมีปัญหานะครับบ่แม่นว่ามีเลื่อยแล้วมันสิตะบีตะบันตัดได้ทุกอย่างนะครับเลื่อยนะครับปัญหาของมันก็มีนะครับเลื่อยคือตัดไปแล้วมันก็แขวจนเบิดนะครับเป็นบ่ฟันเลื่อยเบิดผมตัดเห็นบ่จนกิ่วจนขาอันนี้จนลุดนะครับแขวบ่มีก็เอาจนเหี้ยนนะครับนี่เห็นบ่อันนี้คือโสดของแท้นะครับมากับเขาถ้าเฮาไปซื้อโซ่ของเทียมมาใส่นะครับนี่เห็นบ่แขวยังหลายนะครับฟันยังเต็มอยู่ตัดบ่ดีครับตัด 2-3 ครั้งคมอยู่เข่าแต่ว่าอีก 4-5 ครั้งไปอยากเอาทิ่มเลยครับนี่ครับนะครับเอาทิ่มเลยครับเพราะว่ายังคุณภาพมันบ่ดีนะครับเอามาตัดมันก็บ่เข่าถึงสิตะใบปานใดก็บ่เข่านะครับเนี่ยอันนี้ของแท้เขานะครับตัดไปมันก็เข่านะครับใส่จนเหี้ยนก็ยังเข่าอยู่นะครับเอาจนนี่ก็จนสิได้เอาทิ่มหรอกครับบ่มีนะครับนี่แหละครับที่สาเหตุที่มาบอกกัน1มันคุ้มค่าบ่ที่เฮาการตัดใหม่ที่ว่าเฮาสิตัดย่อยให้มันน้อยๆอย่างนี้มันบ่คุ้มค่ากันกับเลื่อยจังซี่นะครับจำเป็นเขาต้องเฮ็ดอันใหญ่ๆนะครับแล้ววกไปถึงเรื่องที่ว่าเป็นยังเตาดินนะครับเตาดินหรือว่าเตาอบดินเขาใส่ไม้ใหญ่นะครับ1เขาประหยัดการตัดไม้นะครับ
เขาบ่ต้องมาย่อยแบบใหม่เฮานะเขาก็ประหยัดเครื่องทุนแรงเขานะครับนะครับอันนี้ข้อดีนะครับเห็นบ่การยกเลิกคนที่เคยเผาเตาเผาถ่านหลายคนจากถัง2ลิตรมาเผาแล้วนะครับยกเลิกไปก็มีนะครับหันไปกลับไปเผาเตาดินนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเสียเวลาในการย่อยใหม่นะครับนะครับเสียเวลาในการย่อยใหม่2มาเมื่อยมือแตกมือโพ้งนะครับมาพานะครับอันนี้เครื่องพาบ่ลงนะครับใส่มือพานะครับเห็นบ่เป็นตานี่กระแทกมือแตกเบิดครับก็จําเป็นก็ต้องเอาลงเบิดซ้ํานี่นะครับนะครับเนี่ยนี่แหละสาเหตุที่ว่าแอดเป็นหยังคือหัดเผาใหม่ไงนะครับนะครับนี่เห็นบ่นี่อันนี้โซกินบ่ได้เลยนะครับแข็งกระเด็นกระดอนปิ้งปิ้งเลยนะครับไฟออกก็สะเก็ดทุนนี่ครับตัดครับไม่แข็งก็ได้เอาลงเตาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่แหละครับสาเหตุมันนะครับที่ว่าแอดเคยเป็นหยังคือเฮ็ดแปลกแหวกแนวไปจังซี่ก็เพราะว่าเฮ็ดเพื่อ FC นะครับบ่มีอุปกรณ์พร้อมจังซี่นะครับครับหลักการบางที่เราที่นี่ก็ขอให้เข้าใจนะครับแล้วที่นี่ข้อดีที่ว่าทางแอดได้ทดลองเผามานะครับก็คือตัดแต่ก่อนนะครับแอดบ้านคิดคนเรื่องการอบเนาะมันก็เผายากนะครับเผาโดนใส่เวลาโดนเผาง่ายเผาได้อยู่นะครับเผาได้อยู่แต่เวลาโดนนะครับแต่ที่นี่หลังจากที่ว่าแอดได้ค้นพบการอบใหม่ก่อนเผานะครับนะครับมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เผาจบเร็วขึ้นนะครับถ้าอบนี่ดีมากๆเลยนะครับไม่ง่ายพอได้กับไม่เร็วนะครับแล้วก็บ่ได้เปลืองเตาเฮาบ่ได้ชำรุดหลายนะครับเพียงแต่เฮาเสียเวลาอบไว้จักคืนนึงนะครับนะครับรับรองนะครับดีมากๆนะครับต้องอบนี่ละสิว่าแอดได้เอาวิดีโอนี่ออกมาให้เบิ่งนะครับได้เฮ็ดให้เบิ่งก็เพราะสาเหตุนี่นะครับเดี๋ยวเอาแมตต์ออกว้าวบ่ไหวนะครับแล้วก็เป็นยังอันใหญ่ๆแบบนี้ถึงเผาก็นี่แหละครับยังที่แอดบอกนะครับเป็นเพราะนี่แหละครับพาบ่ได้นะครับแข็งแล้วก็ที่นี่ก็มาแก้ปัญหาก็อย่างที่บอกแก้ได้แล้วนะครับต้องอบครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจสิเว้ายาวแน่นะครับก็พิจารณาเบิ่งนะครับที่ว่าแอดเฮ็ดหยังลงไปนะครับก็ขอให้มันมีเหตุมีผลอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ